องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดงานเสวนาถอดบทเรียนการรบในอดีตและจัดนิทรรศการเนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารกล้าและปลุกจิตสำนึกความรักชาติค่ะพลเอกเดชนิทิตเหลืองงามขำผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานเปิดการเสวนาเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหารในหัวข้อถอดบทเรียนการรบในอดีตโดยมีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์อาทิพลตรีประจักษ์วิสุทธิ์กุลอดีตรองแม่ทัพภาคที่2ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการพลตรีสนิโรธธรรมยศผู้ดำเนินรายการสารคดีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทหารมาบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ตรงในอดีตให้ผู้ร่วมเสวนาซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆอาทินายกสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีนายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามนายกสมาคมนักรบนิรนาม333นายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยทายาททหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1และนักศึกษาวิชาทหารเพื่อให้เยาวชนได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่1รวมทั้งปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนรับรู้ถึงความกล้าหาญและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยที่อุทิศชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติเรื่องในอนาคตอาจจะมองว่าไกลตัววันนี้เราเป็นแค่นักศึกษาเพราะนั้นเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่พี่เชื่อว่าพวกเราหลายคนในจำนวนที่นั่งตรงหน้าพี่นี้จะต้องมีบทบาทที่จะต้องดูแลรับผิดชอบประเทศนี้ไม่ว่าจะมิติใดก็แล้วแต่ในส่วนของการจัดเสวนาหรือแม้แต่คำกิจกรรมในวันนี้อยากฝากให้น้องๆได้สังเกตและลองสืบค้นดูว่าความหมายมันคืออะไรคำแรกคือทหารอาสานั่นหมายความว่าอย่างไรทหารอาสาที่จะไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสองคำว่าวันที่ระลึกทำไมเราต้องระลึกนั่นหมายความว่าเหตุการณ์การรบความอยู่รอดปลอดภัยความเป็นเอกราชของชาติไทยนะวันนี้ที่ให้เราทุกคนคนไทยอยู่ดีมีสุขในวันนี้เราควรระลึกถึงทุกสมรภูมินะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ภาคใต้นะครับทุกคนมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติเพื่อความอยู่รอดทำไมความเป็นคนไทยเราถึงมีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นประเทศที่มีเอกราชเรากล้ายืนในเวทีโลกทุกที่ว่าเราอยู่ท่ามกลางประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองทั้งสิ้นทำไมประเทศไทยถึงอยู่รอดปลอดภัยนอกจากนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1ประจำปี2567ซึ่งมีประวัติความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่1จัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกรมยุทธการทหารบกกรมสารบัญทหารอากาศและกลุ่มนักจำลองประวัติศาสตร์